ขาดที่พึ่งทางใจรักลึกเสกกลัวอีฟไปแล้วไม่กลับรักเอ่ยรักจังไม่ใช่มีแค่มุมหวานฉ่ำนะคะถ้ารักกันจริงเนี่ยต้องดูกันยามทุกยามยากนะคะว่ายังคอยดูแลกันและกันเป็นอย่างดีอยู่หรือไม่สำหรับสาวอีฟแม็กซิมนะคะแฟนนักร้องดังนะคะเสกโรโซเปิดใจอีกครั้งค่ะถึงเรื่องราวความรักหวานชื่นที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงเลยค่ะยังคงคอยดูแลคุณเสกอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อดูแลอาการไบโพล่าค่ะให้ดีขึ้นเธอให้สัมภาษณ์นะคะว่าเอาจริงๆอีฟก็อยากกลับบ้านไปอยู่บ้านสักพักแต่พี่เสกไม่ให้กลับพี่เสกบอกว่ากลัวอีฟไปแล้วจะไม่กลับมาอีกค่ะพี่เสกบอกว่าอีฟต้องอยู่ดูแลค่ะถ้ายังดูแลกันไปได้ก็ดีนะใช่ค่ะยิ่งสถานการณ์แบบนี้ความเครียดเขาก็มียิ่งไม่กล้าปล่อยไว้เลยค่ะอีฟก็ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็บอกว่าอาการตอนนี้แปลว่าพี่เสกขาดที่พึ่งทางใจอย่างมากและอีฟคือคนเดียวที่เอาอยู่ค่ะค่ะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเธอนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะก็ดูจากภาพนะคะรู้สึกว่าเธอจะไปงานแต่งงานของใครสักคนนึงนะในข้อมูลไม่ได้แจ้งเอาไว้นะคะก็นั่นแหละค่ะเธอมีลงรูปนี้นะคะใน Facebook ก่อนแล้วก็นั่นแหละค่ะเกิดข้อพิพาทกับคุณการวิภากรนะคะอดีตแฟนของคุณเสกค่ะว่าเหมือนไปเย้ยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ่ายรูปคู่กับคุณเสกด้วยความยิ้มแย้มอ่ะนะคะก็ต้องรอติดตามข่าวกันไปค่ะว่าจะยังไงกันต่อก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ